สำหรับใครนะคะที่อยู่ย่านออฟฟิศนะคะอยากจะหาซูชิระดับพรีเมียมทานและราคาสบายกระเป๋านะคะขอแนะนำเลยนะคะสำหรับร้านญี่ปุ่นชื่อว่าซูชิโอค่ะและตอนนี้นะคะวุ้นก็อยู่สาขา Mercury View ที่ชิดลมนะคะซึ่งความพิเศษของที่นี่นะคะเขาก็มีซูชิ2ชั้นนะคะหรือว่าดับเบิลซูชินั่นเองค่ะเป็นเจ้าแรกในเมืองไทยเลยนะคะหน้าตาจะเป็นยังไงและอร่อยขนาดไหนตอนนี้เจ้าของร้านรออยู่แล้วตามวุ้นเข้าไปเลยค่ะช่วง108เมนูกวินสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะคุณผู้ชมประธานกรรมการของซูชิโอนะคะคุณกวินโตวงศรีเจริญนั่นเองค่ะก่อนอื่นนะคะต้องบอกเลยว่าเราเข้ามาในนี้เนี่ยบรรยากาศเหมือนแบบร้านอาหารแบบญี่ปุ่นเหมือนอยู่ญี่ปุ่นจริงๆเลยนะคะแน่นอนว่าอยากถามถึงคอนเซ็ปต์ของร้านแล้วก็แรงบันดาลใจจุดเริ่มต้นที่เปิดร้านนี้ค่ะจุดเริ่มต้นที่เปิดร้านนี้ก็คือต้องเท้าความไปว่าสมัยก่อนนะครับผมเป็นนักบินอยู่บริษัทสายการบินนึงครับผมไปที่ประเทศญี่ปุ่นค่อนข้างที่จะบ่อยมากครับหลังจากนั้นผมก็ทำการบ้านในการจดลิสต์เมนูต่างๆหาตลาดปลาต่างๆด้วยมีความฝันอีกอย่างนึงก็คือเราอยากจะเปิดร้านซูชิที่ไม่เหมือนใครแล้วก็ทุกๆคนสามารถเข้ามาทานได้ในราคาที่ย่อมเยาแสดงว่ากลยุทธ์เด่นของที่ร้านที่สร้างความแตกต่างต้องพิเศษไม่เหมือนร้านอื่นแน่นอนเลยใช่ไหมครับใช่ครับไม่เหมือนแน่นอนครับคือร้านเราซูชิทุกคำนะครับจะเป็นดับเบิลซูชิครับเราเป็นเจ้าแรกที่นำดับเบิลซูชินี้เข้ามาจากโอซาก้าครับแต่เอาเป็นว่าวันนี้ค่ะเราได้มาลองทันทีแล้วอยากจะให้คุณกวินพาวุ้นไปชิมซูชิแบบใหม่ๆของที่นี่ที่ได้ครีเอทแล้วก็ทำขึ้นมาใหม่ด้วยได้เลยครับคุณกวินตอนนี้นะคะซูชิน่าทานมากๆอยู่ตรงหน้าวุ้นแล้วนะคะแน่นอนว่าแต่ละคำก็ไม่ธรรมดาเพราะว่าจะใหญ่กว่าปกติตามคอนเซปต์เลยนะคะว่าเป็นดับเบิลซูชินั่นเองครับผมเมนูแรกก็ขอแนะนำเป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านนะครับดับเบิลซูชิครับก็คือเราจะมีปลาอยู่ด้วยกัน2ชั้นครับด้านล่างและด้านบนด้านบนเนี่ยความพิเศษก็คือเหมือนกับเราจะให้เป็นซาซิมิครับลูกค้าสามารถเทสก่อนได้ว่าปลาของเราสดจริงโดยการที่คีบแค่ชิ้นบนทานก่อนได้หรือถ้าเกิดบางคนชอบเนี่ยก็อาจจะกินคำใหญ่ทั้งคำเลยก็ได้สดมากจริงหรือว่าจะเป็นเมนูดับเบิลซูชิที่ทางร้านครีเอทขึ้นมาเป็นพิเศษนะครับก็จะมีปลาไหลครับก็มีปลาไหลทะเลกับปลาไหลน้ำจืดรวมกันนะครับหรือว่าจะเป็นปลาไหลบวกกับทางครีบปลาตาเดียวอย่างนี้ทั้งหมดเนี่ยเรามีกว่า50หน้าแล้วก็ยังครีเอทเพิ่มขึ้นในทุกๆเดือนด้วยครับอร่อยมากขอบคุณครับต่ออย่างต่อไปขออนุญาตแนะนำนะครับคันชิโร่ที่เราเป็นซิกเนเจอร์ก็คือมีเกล็ดเทมปุระเพิ่มเติมลงไปเนี่ยครับไส้แน่นนะคะและที่สำคัญคันชิกรอบมากทานด้วยกันเต็มคำแล้วอร่อยจริงๆเลยมีซาชิมิอีกใช่ครับเมนูซาชิมิก็เราอิมพอร์ตตรงจากตลาดปลาทั่วญี่ปุ่นเลยนะครับส่วนแซลมอนแล้วก็อิมพอร์ตจากของนอร์เวย์ใหญ่มากหนามาก ซาชิมิผ่านไปแล้วมาเฮลตี้นิดนึงสำหรับปลาเงินตัวนี้คือเป็นซิกเนเจอร์พิเศษเลยนะครับเพราะว่าปลาเงินที่เราเลือกใช้เนี่ยครับพอเราทอดเสร็จปุ๊บออกมาแม้ว่าเราจะราดซอสแล้วครับมันก็ยังกรอบอยู่จนกระทั่งแบบเรากินมื้อสุดท้ายทุกอย่างเสร็จแล้วกลับมาทานปลาเงินก็ยังกรอบอยู่ชิมก่อนเลยแล้วกันนะคะปลาเงินเราเน้นผักสดวันต่อวันนะครับส่งตรงมาจากตลาดทุกวันครับทุกเช้าผักสดมากน้ำสลัดก็อร่อยเลยนะครับครับผมถ้าต่อมาก็เมนูซิกเนเจอร์อย่างนึงที่อยากจะนำเสนอก็คือโอฟรายนะครับเป็นคร็อกเก้นะครับข้างในจะมีกุ้งอยู่ก็เป็นเมนูของทอดอีกอย่างนึงอุ๊ยกุ้งเป็นตัวเลยอ่ะข้างในมันฝรั่งแน่นๆอีกอันนึงที่สำหรับคนที่อยากจะทานพวกข้าวต่างๆก็เราก็มีชิราชิด้งนะครับเราอยากให้ลูกค้าได้ทานข้าวหน้าด้งในราคาที่ย่อมเยาทางร้านเนี่ยมีการจัดข้าวหน้าด้งออกมาตลอดเวลาในราคาที่ย่อมเยาสุดๆจริงๆครับราคาย่อมเยาแต่ได้เยอะครับที่นี่เน้นคอนเซ็ปต์ก็คือว่าคุ้มค่าและก็จริงใจครับโ
โอเคครับเด้งมากเลยเนื้อเด้งมากนอกจากนั้นก็ยังมีเป็นเซตด้วยใช่ไหมคะใช่ครับอันนี้เป็นสเต็กปลาแซลมอนเซตครับลูกค้าทั่วไปอาจจะยังไม่ทราบว่าเรามีร้านเซตแต่ร้านซูชิของเราเนี่ยจะมีทั้งของทอดเทปันยากิมีเมนูร้านเซตและเมนูหลากหลายที่สามารถทานได้ทุกคนและทุกวัยครับชุดกลางวันเนี่ยเราก็จะมีประมาณ 8-9 ชุดแล้วก็จะมีโปรโมชั่นทุกๆเดือนที่แตกต่างกันออกไปเมนูนี้นะคะแนะนำเลยสำหรับใครที่อยากทานอาหารกลางวันนะคะราคาประหยัดแล้วก็ที่สำคัญได้อาหารอร่อยๆสดๆแบบนี้จากญี่ปุ่นเลยนะคะก็ลองมาทานกันได้ที่สำหรับร้านซูชิโอนะคะนอกจากสาขาที่ตึกเมอร์คิวรี่แล้วก็ยังมีสาขาอื่นอีกด้วยใช่ไหมคะใช่ครับมีสาขาที่วิกตอเรียการ์เด้นบางแคครับอยู่เพชรเกษม69ครับแล้วก็มีที่เดอะสตรีทครับรัชดาคุณผู้ชมที่อยากมาทานเนี่ยครับด้วยรสชาติที่ดีของเราเนี่ยครับแล้วก็อาหารสดใหม่ความคุ้มค่าที่เราตั้งใจที่จะให้กับคุณลูกค้าจริงๆทำให้ร้านซูชิโอเนี่ยประสบความสำเร็จมามากกว่า4ปีแล้วสาวกซูชิทั้งหลายผมขอคอนเฟิร์มครับว่าไม่ควรพลาดควรมาลองดูครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณกวินมากๆเลยนะคะที่มาแนะนำอาหารรสชาติดีๆสดๆใหม่ๆอร่อยๆแบบนี้ให้เราได้รู้จักกันนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับวันวิสาขบูชาที่จะมาถึงนี้นะคะนอกจากจะไปวัดนะคะทำบุญตักบาตรกันแล้วก็อย่าลืมนำหลักธรรมะมาใช้กันด้วยนะคะโดยเฉพาะเรื่องของสติค่ะเพราะว่าสตินะคะก็จะทำให้เราเนี่ยใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะกับ108 Living 108 Style ที่เป็นคุณค่ะกลับมาเจอกันได้ใหม่กับไลฟ์สไตล์ดีๆอย่างนี้ได้นะคะทุกวันอาทิตย์เวลาเช้าๆแบบนี้วันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ